แต่ว่าเราจำเป็นต้องพูดถึงเรื่องนี้คดีของคุณแตงโมภัทรธิดาเพราะแม้ว่าในทางคดีก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับอัยการสั่งให้ตำรวจไปสอบสวนเพิ่มอีก20ประเด็นแต่หลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินออกมาเปิดเผยว่าพบสารอัลพราโซแลมในร่างกายของ1คนบนเรือจนทำให้มีการตั้งคำถามจากสังคมไทยครับว่านี่ใช่ยาเสียสาวหรือไม่แล้วมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของคุณแตงโมหรือเปล่าปรากฏว่าป.ตนุพัฒน์นะครับเจ้าของเรือสปีดโบ๊ทออกมายอมรับว่าเป็นคนที่กินยานี้ไปจริงๆก็พบสารในร่างกายนะครับแต่อ้างว่าที่กินไปเพื่อแก้เครียดครับประเด็นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พันตำรวจโทกีรบกฤษธีรานนท์เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยผลการตรวจเลือดพยานบุคคลบนเรือคดีคุณแตงโมนะครับว่าพบสารกลุ่มเบนโซไดอะซิพินชนิดอัลพราโซแลมเจอในร่างกายของคนบนเรือ1คนแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะครับล่าสุดป.ตนุพัฒน์เจ้าของเรือสปีดโบ๊ทซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาในคดีนี้ออกมายอมรับว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่คุณแตงโมพลัดตกเรือตัวเองเนี่ยเครียดก็เลยกินยาตัวนี้เพื่อแก้เครียดซึ่งยาตัวนี้ไปเอามาจากคลินิกแห่งหนึ่งโดยลูกน้องเป็นคนเอามาให้เป็นการกินยาหลังจากที่เกิดเหตุการณ์บนเรือแล้วก่อนจะไปตรวจเลือดในร่างกายแล้วก็เจอสารตัวนี้เจ้าตัวอ้างแบบนี้นะครับว่ากินหลังจากที่แตงโมตกเรือไปแล้วสำหรับอัลพราโซแลมนี้เป็นยากลุ่มเบนโซเดียเซพินครับที่ออกฤทธิ์สั้นหรือว่านานปานกลางใช้สำหรับรักษาอาการวิตกกังวลระงับสงบและช่วยให้นอนหลับมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางจริงๆมีอยู่หลายชนิดนะครับจึงมีคนที่เอายาไปใช้ในทางที่ผิดๆเช่นเดียวกันเช่นไปเสพให้มันมึนเมาหรือว่าเอายานี้เนี่ยไปมอมคนอื่นจนภาษาชาวบ้านหลายคนเรียกว่ายาเสียสาวแต่ไม่ได้แปลว่ามันเป็นยาเสียสาวยาในทางที่ไม่ดีเสมอไปนะครับยานี้ก็มีประโยชน์ในการรักษาโรคเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนี่ถือว่าเป็นยาที่ผิดกฎหมายครับตามพรบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทปี59ผู้ที่ฝ่าฝืนและนำมาครอบครองต้องรับโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 ถึง 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับพอมีการเปิดเผยข้อมูลแบบนี้นะครับสายตาของประชาชนก็เลยหันไปทางตำรวจเช่นกันครับว่ารู้เรื่องนี้หรือเปล่าทำไมถึงไม่เคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้เลยด้านพลตำรวจโทจิรภัทรภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ที่เป็นหัวหอกในการทำคดีนะครับก็บอกว่าการพบสารอัลพราโซแลมในร่างของนายปอนั้นไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นไม่มีอะไรแปลกใหม่แต่สาเหตุที่ตำรวจไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้เพราะว่ารายละเอียดทั้งหมดเป็นเรื่องในสำนวนคดีประกอบกับการตรวจพบยาเสียสาวก็พบในร่างของผู้ชายพบในร่างของปอไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ร่างกายของแตงโมดังนั้นกระแสสังคมที่เกิดขึ้นตำรวจก็ยังยืนยันว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ยังต้องสู้กันไปเชื่อว่าของจริงของปลอมเดี๋ยวก็รู้ทั้งหมดยืนยันว่าไม่กระทบสำนวนคดีแต่อย่างใดตำรวจทำถูกแล้วขณะเดียวกันวันนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเข้าไปพบกับตำรวจปปปเพื่อแจ้งความเอาผิดพันตำรวจเอกแพทย์หญิงณปภัสนัทธสุมนนายแพทย์สบ.5 หัวหน้ากลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคลสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตรศพของคุณแตงโมแจ้งในข้อหามาตรา157และ335ฐานลักทรัพย์และความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับนายอัจฉริยะบอกว่าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเฉพาะกลุ่มแพทย์และพวกส่วนจะมีกี่คนขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนพร้อมย้ำว่าบาดแผลทางยาวที่ขาข้างขวาของคุณแตงโมไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแต่แพทย์กลับลงความเห็นว่าเกิดจากใบพัดเรือซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่จริงไปฟังเสียงนายอัจฉริยะกันนะผมไม่ใช่เฉพาะผู้การนิติเวชนะครับที่ส่ง messenger ซึ่งก็ยอมรับว่าบาดแผลขาข้างขวาเนี่ยด้านในเนี่ยไม่สามารถเกิดได้จากใบพัดเรือนะครับแล้วก็การตกท้ายเรือเนี่ยก็มีการจำลองหลายรูปแบบก็มีทั้งหมอไปทำนะครับมีทั้งเนี่ยชุดสืบสวนสอบสวนไปทำนะโดยมีพันตำรวจตรีวาแหวนเนี่ยไปร่วมทุกครั้งเลยครับผมบอกให้เลยก็ไม่สามารถเข้าได้กับใบพัดเรือเลยแล้วคุณมาสรุปได้ไงว่าโดนใบพัดเรือประเด็นของแพทย์นิติเวชมีคำชี้แจงจากพลตำรวจตรีสุพิชัยลิ้มศิววงศ์ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจด้วยนะครับที่ยืนยันว่าคลิปการตรวจสอบบาดแผลที่ถูกเปิดเผยระหว่างที่นายอัจฉริยะเอามาแถลงต่อสื่อเนี่ยเป็นของสถาบันนิติเวชจริง แล้วคนที่ถ่ายก็คือบุคลากรของสถาบันเองนั่นแหละเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่4มีนาคมเพราะว่าวันที่3มีนาคมพนักงานสอบสวนที่ทำคดีทำเรื่องถึงนิติเวชขอตรวจสอบรอยแผลซ้ำจึงไม่จำเป็นต้องขออนุญาตแม่คุณแตงโมถือว่าเป็นของกลางในคดีแล้วส่วนประเด็นคลิปตรวจสอบบาดแผลที่มันหลุดออกมาก็ยืนยันว่าไม่ใช่นิติเวชเป็นคนปล่อยคลิปแน่นอนนะครับกรณีเรื่องบาดแผลของคุณแตงโมที่พบทั้งหมด26บาดแผลตั้งแต่ต้นแต่ผลตรวจของนิติวิทยาศาสตร์พบ22แผลนั้นก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติที่อาจจะคลาดเคลื่อนได้เพราะว่าการตรวจครั้งแรกและครั้งที่2ห่างกัน9วันสภาพศพเปลี่ยนแปลงตามเวลาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชยังพูดถึงการใช้คำว่าขโมยศพของคุณอัจฉริยะด้วยนะครับโดยบอกว่าเป็นคำพูดที่ค่อนข้างแรงและเกินจริงหากแพทย์ที่ทำงานเห็นว่าได้รับความเสียหายก็จะฟ้องดำเนินคดีได้เช่นกันครับ